ถ้าคุณไม่อยากกินยาตลอดชีวิตคุณต้องรู้3ข้อนี้ครับ1คุณต้องรู้ก่อนว่าทุกโรครักษาได้ครับเพียงแต่ว่าคุณจะรักษาด้วยยาคุณจะรักษาด้วยอาหารคุณจะรักษาด้วยพฤติกรรมคุณจะรักษาด้วยจิตบำบัดหรือคุณจะรักษาแบบผสมผสานก็ตาม2คือเรียงลำดับความสำคัญก่อนครับวันนี้ถ้าคุณสามารถลดความอ้วนได้นะครับโรคอ้วนของคุณสามารถลดได้แน่นอนครับอย่างเช่นเทคนิคการลดความอ้วนที่คน 99% ไม่รู้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุด 90% คืออาหารรองลงมาคือการออกกำลังกายและการนอนประมาณ 10% ครับดังนั้นถ้าคุณเรียงลำดับก่อนว่าเอาอาหารสำคัญนะในการลดความอ้วนคุณจะทุ่มเทในเรื่องของอาหารมากกว่าการออกกำลังกายและการนอนนะครับเทคนิคพิชิตเบาหวานครับคอร์สนี้เนี่ยอาหาร 90% ครับการออกกำลังกายการนอน 10% เช่นกันเทคนิคพิชิตความดันอาหารครึ่งหนึ่งออกกำลังกายและการนอนครึ่งหนึ่งคุณเห็นไหมครับว่าโรคอ้วนกับเบาหวานใช้อาหารเป็นหลักแต่พอความดันสูงเนี่ยในคอร์สนี้จะเน้นอาหารครึ่งหนึ่งการออกกำลังกายและการนอนครึ่งหนึ่งถ้าคุณจะลดไขมันในเลือดอาหารกับการลดรอบเอวเนี่ย 90% การออกกำลังกายแค่ 10% ดังนั้นถ้าคุณเรียงลำดับความสำคัญก่อนคุณจะรู้เลยว่าโรคต่างๆสามารถรักษาหายขาดได้ครับแล้วคุณไม่จำเป็นต้องกินยาต่อชีวิต 3. ทำจนเป็นนิสัยครับไม่ว่าวิธีใดก็ตามที่คุณลดความอ้วนไม่ว่าวิธีใดก็ตามที่คุณอยากจะรักษาโรคของคุณให้หายนะครับถ้าคุณทำเพียงแป๊บเดียวความดันโรคอ้วนเบาหวานไขมันจะหายเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ถ้าคุณสามารถทำจนมันเป็นนิสัยได้คุมอาหารจนเป็นนิสัยออกกำลังกายจนเป็นนิสัยนอนหลับพักผ่อนตรงเวลาจนเป็นนิสัยแล้วก็ไม่เครียดจนเป็นนิสัยครับโรคต่างๆจะหายได้ครับแค่นี้เองครับ3อย่างทุกโรครักษาได้ครับคุณต้องเชื่อเรื่องนี้ก่อนไม่งั้นคุณจะกินยาตลอดชีวิต2คือเรียงลำดับความสำคัญว่าอะไรสำคัญที่สุดในการรักษาโรคนั้น3คือทำจนเป็นนิสัยครับผมหมอทีมครับรักทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนสุขภาพดีหุ่นดีตลอดชีวิตแล้วไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตแบบที่ผมหายเป็นเบาหวานหายเป็นความดันหายเป็นไขมันหายเป็นไขมันก่อนตับหายเป็นพังผืดที่ตับหายเป็นข้อเข่าเสื่อมข้างซ้ายแล้วก็หายเป็นโรคอ้วนเรียบร้อยแล้วครับผมหมอทีมครับรักคนไทยทุกคนนะครับถ่ายทำจากโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับ